ไปก็จะเป็นแอสมาในผู้ใหญ่บ้างค่ะซึ่งหัวข้อต่อไปน่าสนใจมากก็คือเรื่อง Tag Asthma Guideline in Adult 2022ค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์ค่ะเลขานุการสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยอาจารย์สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลรามาธิบดีขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ค่ะเรียนอาจารย์ทุกท่านนะครับก็ตื่นเต้นครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ทำออนไซต์มีตติ้งครั้งแรกจริงๆต้องบอกว่าเป็นมาสเตอร์พีซนะครับของสมาคมนะครับสภาองค์กรโรคหืดประเทศไทยซึ่งต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้มาจากอินพุตนะฮะจากคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมนะครับก็จะขออนุญาตนำเสนอนะครับสิ่งที่ชื่อว่าเป็นไทแอสมาGuideline in Adults 2022นะฮะอันนี้ก็จะอยู่ในกิมมิคที่แจกอยู่หน้างานนะครับถ้าใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นนะครับผมไปรับอยู่ที่หน้างานได้จริงๆแล้วไม่ต้องใช้ผมบรรยายก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆถ้าทุกท่านได้อันนี้ไปแล้วผมก็จะกลับบ้านเลยครับอาจารย์ก็ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ก็หัวข้อแรกนะครับที่จะคุยกันในวันนี้ก็คือว่า Asthma Guideline เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเคยเข้าใจว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องมั้ยว่าจริงๆมันคือ recommendation คือเป็นคำแนะนำนะฮะก็ไม่อยากว่าเป็นการไกด์เป็นการแบบว่าแนะนำให้ทำนะครับว่าหรือไม่ทำก็ต้องเป็นการคุยกันด้วยเรื่องของหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับในวันนี้ผมก็จะนำเสนอนะครับตัวที่เป็นในเรื่องของการนำไปใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่มาที่ไปนะครับว่าในการนำเสนอไกด์ไลน์นะครับก็มีการพัฒนานะครับมาเกือบราวๆ2ทศวรรษมีคนถามเสมอครับว่าจริงๆแล้วทำไมเราต้องมีการพัฒนาเพราะจริงๆการพัฒนาทำให้เราเกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการ implement นะครับแล้วก็การในเรื่องของ publication นี่มีความสำคัญนะครับสิ่งที่ผมจะคุยให้อาจารย์ทุกท่านฟังในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าดูในเรื่องของโมเดลของต่างประเทศนะครับเราทราบดีนะครับว่าจริงๆแล้วไกด์ไลน์ในต่างประเทศเนี่ยมีออกมานะครับทั้งในค่ายของทางด้านสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในค่ายที่มาจากทางด้านของ International ก็คือ GINA ซึ่งมีการ development และมีการพัฒนาตั้งแต่ในปี1995นะครับทีนี้เราต้องยอมรับครับว่าในยุคโควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยความก้าวหน้าทางวิชาการเนี่ยอาจจะไปมุ่งเป้าอยู่ในเรื่องของการรักษา SARS-CoV-2 viruses แต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้ว asthma diabetes high blood pressure เนี่ยก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของไกด์ไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางค่ายของสหรัฐค่ายของสหราชอาณาจักรและที่สำคัญครับวันนี้ที่เรามาคุยกันก็คือ Journey กับ Roadmap ของ Asthma Guideline 2022นะครับซึ่งที่น่าสนใจคือว่าใน2020เนี่ยเรามีไกด์ไลน์ออกมาแล้วในช่วงที่มีโควิดนะครับแพนเดมิกและสิ่งที่สำคัญครับต้องยอมรับว่าเป็นวิสัยทัศน์นะครับของท่านนายกสมาคมบอกว่าจริงๆแล้วจะไม่มีใครมองเห็นเรา invisibility ของไกด์ไลน์คือเราไม่มี publication เราก็ได้มีการตีพิมพ์ไกด์ไลน์ซึ่งเป็นอยู่ใน peer review journal ก็คือ Asia Pacific Journal of Allergy นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวที่ APJI 2021นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับครับว่ากว่าจะได้เข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลใน PubMed เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใช้เวลาเกือบ1ปีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าในปี2022ซึ่งเรามาอยู่ด้วยกันในวันนี้เนี่ยเรามีไกด์ไลน์ที่เป็นเวอร์ชันฉบับเล็กถ้าอาจารย์เห็นอยู่ในนี้จะเป็นแค่ pictorial เป็นรูปส่วนใหญ่นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าหลายท่านก็ยังชอบอ่านตัวที่เป็นเรื่องของตัวหนังสือนะครับเราก็จะมี QR code อยู่ด้านในนะครับซึ่งถ้าอาจารย์ต้องการอ่าน full version มีคนถามว่า full version ใหญ่แค่ไหนผมบอกว่า30หน้า102 referencesเพราะเป็นคน edit endnote reference เองก็เลยจำได้นะครับอาจารย์ก็จะอยู่ใน QR code อยู่ใน second page ถ้าอาจารย์สนใจจะสามารถดาวน์โหลด QR code ก็จะได้ตัวที่เป็น full version นะครับซึ่งก็จะไม่เยอะเกินไปนะครับประมาณ30 pages นะครับทีนี้ผมจะคุยให้ฟังว่าคณะกรรมการที่ได้ร่วมกันทำไกด์ไลน์เนี่ยนะประมาณเกือบ20ท่านเนี่ยเราใช้เวลานะครับประมาณราวๆเกือบ6เดือนนะครับในการทำงานทั้งหมดร่วมกันแล้วก็ได้ art work นะครับซึ่งมาจากทางไอเดียนะครับในการดีไซน์ของท่านนายกสมาคมก็คือหลักการตรงกับการประชุมวันนี้คือ simplicity and complexity ทำให้มันง่ายแต่ทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมครับอาจารย์จะเห็นว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมี8 chapter จะมีตั้งแต่ในเรื่องของ diagnosis ในเรื่องของการ treatment ในเรื่องของการตั้ง goal ในการ treatment แล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของการ treatment ในเรื่องของ severe asthma และที่สำคัญครับ asthma education นะครับมีความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยรวมทั้ง specific condition ต่างและที่สำคัญก็คือการให้คำแนะนำผู้ป่วยในคนไข้ที่เป็นแอสมาโดยบุคลากรทางการแพทย์แต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเราทำให้มันกลายเป็นเหมือนการดูคนไข้เป็นเจอร์นี่เป็นโรดแมปอาจารย์เคยขับรถถ้ามี GPS จะทำให้เราขับรถง่ายขึ้น
ช้สมองและทำหัวใจนะครับจริงๆความยากก็คือว่าถ้าอาจารย์อ่านตามตัวที่เป็นchapter ทั้งหมดจาก8เป็น9 chapter เนี่ยจะเห็นว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่การวินิจฉัยเรามาที่การรักษาในครั้งแรกเป็นใครที่เป็น new cases แล้วก็พูดถึงการตั้งเป้าหมายในการ treatment และทำทั้งการประเมินแล้วก็มีการปรับการรักษานะครับมีเรื่องของการทรีทเมนต์ในเรื่องของ non pharmacologic therapy การทรีทเมนต์ในห้องฉุกเฉินแล้วก็การรักษา severe asthma ผมเชื่อว่าอาจารย์ฟัง year review และจามนพลแล้วจะเข้าใจว่าเรามี monoclonal therapy ในประเทศไทยถึง4ตัวในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทรีทเมนต์ใน specific condition และที่สำคัญครับคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ต่อคนไข้ในเรื่องของ asthma รวมทั้งสถานการณ์ของ covid 19นะครับทีนี้จะคุยกันใน chapter แรกก่อนนะครับมีคนถามว่าการวินิจฉัยโรค asthma ใช้อะไรต้องขอบพระคุณนะครับท่านจามชัยบอกว่าทำให้มันง่ายครับทำไมเราไม่วินิจฉัยแอสมากันสักทีใช่ไหมครับอาจารย์กว่าจะทรีตไม่ยอมทรีตเอาแต่เราจะต้องรอการวินิจฉัยที่มันยากซับซ้อนเราใช้อาการครับอาการสำคัญกับอาการสนับสนุนก็คือมีเมเจอร์ซิมตอมกับมินเนอร์ซิมตอมนะครับและที่สำคัญครับเวลาที่เราเอนดอร์สเมนต์เนี่ยลังฟังก์ชันต้องบอกเลยครับเราได้เอ็นคอร์เรจการใช้ซิมพลิซิตี้ก็คือพีคโฟมิเตอร์นะครับในการประเมินในเรื่องของการวินิจฉัยแอสมาตามด้วยเรื่องของการตรวจสเปโรเมทรีร่วมกับบองโคเดอร์ตอรี่เวิร์สปิตี้เทสติ้งและที่สำคัญครับในเคสที่ซับซ้อนนะครับเรามีการพูดถึงการตรวจเมทาคอลีนหรือว่าการตรวจคอมไบหลอดลมด้วยวิธีต่างๆนอกจากเมทาคอลีนเห็นไหมครับว่าจริงเรามาดูภาพรวมนะครับก็จะมีการให้น้ำหนักว่าเราเชื่อว่าอะไรที่ทำได้ง่ายและใช้ได้จริงเราจะแวะอันดับแรกก็คือเรื่องของ serial peak formator spirometry แล้วก็การตรวจ challenges นะครับในแง่ของการ diagnosis นะครับที่นี่เรื่องของการ treatment ในคนไข้ที่เป็น new case นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องยอมรับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยการเข้าถึงยาเป็นเรื่องที่ยากเรายังพยายามที่จะ endorse ในเรื่องของการให้ยาที่มีเขาเรียกว่าดัก reimbursable ค่อนข้างสูงในประเทศไทยก็คือเรื่องของตัว inhaled steroid นะครับเราจำแนกคนไข้ new case เนี่ยเป็นกลุ่มที่มี intermittent symptom mild moderate และ severe และพูดถึงการให้ steroid นะครับ treatmentเป็น first line treatment แล้วก็มีการ add on therapy ด้วยเรื่องของตัวที่เป็น long acting bronchodilator จะเห็นว่าโดสของ steroid เนี่ยก็จะมีการจำแนกเป็น low dose กับเป็น medium to high dose นะครับอันนี้คือใน new case แต่ผมเชื่อว่าจริงๆหลายท่านในห้องนี้เนี่ยแทบจะบอกว่ามันก็จะมีแต่คนไข้ที่เป็น previously treated เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการประเมินผู้ป่วยว่าเขาเนี่ยสามารถ control โรคได้หรือเปล่าแล้วก็ได้มีการสร้างนะครับอัตลักษณ์ที่สำคัญของ Thai Asthma Guideline ก็คือเรื่องของ concept นะครับของการที่เป็นการ3ประเมินนะครับ3ปรับ3ทบทวนคำย่อก็คือปปท.นะครับประเมินอะไรบ้างครับประเมินการ diagnosis ประเมิน asthma control แล้วก็ประเมินในเรื่องของ device technical adherence นะครับปรับอะไรบ้างครับอันดับแรกไม่ใช่ปรับตัวนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับการ treatment นะครับเรื่องของการปรับการรักษาที่เป็น non pharmacologic รวมทั้งในเรื่องของการปรับหรือว่า less bar ในเรื่องของ education ของผู้ป่วยและที่สุดท้ายครับการทบทวนนะครับการทบทวนในการประเมินเรื่องของการ response นะครับทบทวนการตอบสนองทบทวนเรื่องของ lung function และสุดท้ายครับ adverse effect treatment ทุกอย่างไม่มีด้านเดียวเสมอมันมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างในเรื่องของการเกิด adverse effect ของการ treatment นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการประเมินเป้าหมายแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องการรักษาต่อไปนะครับทีนี้เป้าหมายต้องยอมรับครับว่าเราต้องยอมรับว่าในการประเมินรักษาแอสมาต้องเข้าใจว่าเราตั้งเป้าหมายต่ำเกินไปเราก็ไม่ถึงเป้าหมายนะครับจริงๆเราต้องยอมรับว่าขอบคุณนะครับท่านนายกสมาคมคนก่อนหน้านี้ก็คือท่านวัชราบอกว่าเราควรจะตั้งมาตรฐานให้สูงนะครับคือเป็นการรักษาโรคหืดที่คุมได้และคุมไม่ได้เราไม่มีคุมได้กึ่งกลางๆนะครับ partly control ใน Thai asthma จะไม่มีนะครับก็คือว่าต้องไม่มีข้อใดข้อหนึ่งในกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ symptom ในเรื่องของตัว nocturnal นะครับ asthma การใช้ reliever นะครับแล้วก็รวมทั้ง physical หรือว่าในแง่ของ activity limitation เรื่องปัจจัยนะครับ future risk นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามีการ input ในเรื่องของการใช้นะครับ encourage การใช้ steroid นะครับแล้วก็ในเรื่องของการประเมินในเรื่องของฟิวเจอร์สื่อในเฉพาะเรื่องของคอมบิลิตี้ซึ่งเราจะมาฟังกันในวันพรุ่งนี้เรื่องของธีมของโคมอร์บิดของแอสมาอันนี้คือในเรื่องของการประเมินทั้งปัจจุบันแล้วก็ในเรื่องของอนาคตและสิ่งที่สำคัญครับการทรีทเมนต์แอสมาจะไม่ได้มีการรักษาที่ซัสเทนไปตลอดชีวิตเรามีการปรับยาเพิ่มขึ้นและมีการปรับยาลดลงนะครับในแง่ของการสเต็ปอัพนะครับสเต็ปอัพเนี่ยผมขอเริ่มต้นก่อนว่าถ้าคุมไม่ได้ให้ปรับให้เร็วอย่ารอนะครับ 1-3 เดือนจะมีการแอดออนเทอราปีแต่การสเต็ปดาวน์เป็นสิ่งที่บอกว่าต้องเทคนะครับในเรื่องของเวลาประมาณ6เดือนแล้วมีการอินทิเกรตในแง่ของฟิวเจอร์ริสก์ณวันที่เราดิสคัสกันวันนั้นเนี่ย
ทราบไหมครับว่าหลายคนอาจจะไม่มีใครปรับยาลงนะครับแต่ความยากก็คือว่าการเสพดาวทรีทเมนต์เนี่ยในกลุ่มคนไข้ที่ไม่มีฟิวเจอร์ริสที่คุมโรคได้ดีเกิน6เดือนจะมีการแนะนำให้ปรับยาลดลงแต่วันที่มีฟิวเจอร์ริสถ้าไปอ่านให้ดีนะครับบางคนบอกว่าแทบจะไม่ได้ปรับยาลดลงเลยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยบอกว่าถ้าคนไข้สามารถควบคุมโรคได้ดีนะครับและเมนเทนการรักษาได้ต่อเนื่องอย่างน้อย12เดือนก็ให้พิจารณาในการปรับยาสเต็ปดาวลงนี่คือในเรื่องของการรักษาทีนี้ในเรื่องการปรับยาที่เป็นสเต็ปอัพสเต็ปดาวสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้ไกด์ไลน์หนึ่งหน้าเนี่ยสามารถที่จะ engage คนอ่านได้นะครับเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นแค่หน้าเดียวนะครับไม่ได้มีหน้า1หน้า2ไม่ได้มี channel 1 channel 2นะครับเพราะฉะนั้นในแท็กของการ treatment เนี่ยจะมีการที่ปรับยาโดยใช้คอนเซ็ปต์ของปปท. step upแล้วก็ step down แล้วก็เริ่มต้นจากตัวที่เป็น daily low dose steroid แล้วก็มีการ add on therapy ด้วยเรื่องของ inhaled steroid กับ LABA แล้วก็ในเรื่องของการ add on third agent ไม่ว่าจะเป็นยาในกลุ่มที่เป็น anti leukotriene long acting anti muscarinic รวมทั้ง biologic agents นะครับในเรื่องของ reliever นะครับในสมาคมก็จะแนะนำในเรื่องของการใช้ตัวที่เป็น LABA หรือว่า rapid acting bronchodilator หรือว่าเป็น isavermectin นะครับในการที่เป็นยาที่เป็นกลุ่มที่เป็น reliever สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าnonpharmacologic treatment ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านในห้องนี้อาจจะเข้าใจในเรื่องของการรักษาแอสมาต้องห้ามสูบบุหรี่ในสมาคมได้ให้ความสำคัญเรื่องของ e-cigarette หรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าร่วมด้วยในแง่ของ exercise นะครับในเรื่องของการปรับ environment แล้วทั้งในเรื่องของ indoor ที่เป็น aeroallergen แล้วก็ในเรื่องของ outdoor ที่เรื่องของตัวเป็นเรื่องของ air pollution และที่สำคัญในเรื่องของการพูดถึง weight reduction และวัคซีนเราได้เน้นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนทั้ง influenza นี่มันพกเข้าแล้วก็ในเรื่องของ coronavirus สายพันธุ์ใหม่และในเรื่องการส่งไข้ไปดูแลในเรื่องการทำลงเคี้ยวโทโมพาสซีนึงที่เป็น severe case ใน step 4ในแง่ของการรักษาที่เป็นห้องฉุกเฉินนะครับหลายท่านจะเจอปัญหาว่าคนไข้ในช่วงที่เป็นการ outbreak ของโควิด-19 เนี่ยคนไข้ที่เป็นแอสมา exacerbation หลายท่านเนี่ยอาจจะมีภาวะเรื่องของภาวะการติดเชื้อโควิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยการรักษาของแอสมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็มีการจำแนกเป็น mild moderate แล้วก็ severe โดยมีการให้ยาปรับตาม symptom ในแง่ของ vital sign แล้วก็มีการ treatment นะครับนี่ก็เป็น triage ของการ treatment ของ asthma exacerbation ที่ ER นะครับในมุมมองของเรื่องการรักษา severe and difficult asthma ผมขอแยกเป็น2มิติคำว่าdifficult asthma กับคำว่า severe asthma ไม่เหมือนกันนะครับถ้าอยากจะฟังเรื่องนี้นะครับขอเชิญวันที่3นะครับ third day นะครับวันเสาร์จะเป็น severe asthma refresher course นะครับซึ่งจะได้วิทยากรที่มาพูดให้ฟังว่าจะทำอย่างไรให้ severe asthma กลายไปเป็น easy asthma หรือว่า simple asthma เพราะว่า difficult asthma เนี่ยคือคนไข้ asthma ที่ on treatment ใน step 4ก็คือใน medium to high doseICS LABA plus other controller เป็น triple therapy เราไม่สามารถควบคุมโรคได้แต่ once นะครับที่อาจารย์ exclude ปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็น diagnosis ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ adherence ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพ่นยา device technique allergen avoidance pollutant avoidance แล้วก็ในแง่ของการ treatment ของ comorbid คนไข้จะกลายเป็น severe asthma ถ้าเราทำเต็มที่แล้วซึ่งแนะนำว่าให้มีการ refer และมีการส่งต่อซึ่งใน Thai asthmaเขาซิลจะมีการเซตอัพในเรื่องของ Severe Asthma Platform นะครับเป็น Severe Asthma Consortium ซึ่งจะมีการจัดเป็นเรื่องของการเอาเคสเข้ามารีวิวกันแล้วก็วางแผนการรักษาร่วมกันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในอนาคตต่อไปเห็นไหมครับว่าผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับเรารักษา Asthma จาก Severe ต้องยอมรับว่า Type 2หรือว่า Non Type 2 Asthma เป็นคีย์คอนเซ็ปต์หลักในเรื่องของ Phenotype ในปัจจุบันการที่ประเมินในเรื่องของ Biomarkers ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจ Bite Eosinophil การตรวจ Allergen Testing ในเรื่องของ Skin Prick Test หรือว่า Specific IgE และที่สำคัญก็คือเรื่องการตรวจเรื่องของตัวที่เป็นเอเคลนาทิออกไซด์หรือสปุ่มอิโอสโมฟิลซึ่งขึ้นกับความพร้อมของสถานพยาบาลข้อใดข้อหนึ่งผมเน้นว่าไม่จำเป็นต้องทำทุกข้อนะครับขึ้นกับความสามารถของสถานพยาบาลต่างๆคนไข้ในกลุ่มที่เป็น type 2 asthma นะครับก็จะเป็นการทรีตในเรื่องของไบโอโลจิกซึ่งเราได้ฟังในเรื่องของเยริบิวเมื่อเช้าไปแล้วแล้วก็ในกลุ่มที่เป็น non type 2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทรีตเมนต์ในเรื่องของทั้ง non biologic แล้วก็ biologic agent รวมทั้ง bronchial thermoplasty ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการทำ thermoplasty มากกว่าที่ประเทศอื่นในอาเซียนโดยเฉพาะสิงคโปร์เนี่ยก็คือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในวงการทรีตเมนต์นะครับในกลุ่มที่เป็น specific condition ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของภาวะโรคร่วมนะครับเราทราบดีครับว่า rhinitis impact on asthma นะครับเรายังพูดถึงการ treatment ที่เป็นเรื่องของการให้ intranasal steroid ร่วมกับยาต้าน anti ยาต้านฮิสตามีนนะครับแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องการให้ sublingual immunotherapy นะครับในกลุ่มคนที่เป็น sleep apnea นะครับการ treatment มีความสำคัญในเรื่องของการรักษานะครับแล้วก็ในเรื่องของการ treatment ของคนในกลุ่มที่เป็น chronic rhinosinus นะครับรวมทั้ง polyps แล้วก็ aspirin นะครับ exacerbated residual disease เราจะมาฟังในวันพรุ่งนี้นะครับมีอาจารย์
นะครับจากที่ศิรานะครับอาจารย์จะมาพูดให้เราฟังในเรื่องของการรักษาเอิร์ธนะครับแล้วก็ซินูไซติสในเรื่องของโอบาซิตี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการทรีทเมนต์ของใครที่เป็นเพรกเนนซีสิ่งที่สำคัญนะครับในเรื่องโคมอร์บิดแล้วก็สเปเชียลคอนดิชันนะครับในบางครั้งคนไข้เราเนี่ยมีภาวะในเรื่องของภาวะที่ต้องการการผ่าตัดนะครับจะมีการวางแผนการเตรียมตัวคนไข้อย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในเรื่องของคนไข้ที่มีภาวะนะครับ exercise induced bronchospasm นะครับซึ่งการ treatment นะครับก็ยังแนะนำนะครับว่าถ้ามีการเกิด exercise induced bronchospasm จำเป็นต้องมีการให้ controller เพราะถือว่าคุมโรคแอสมาไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะ just เป็น preventive exercise bronchodilator และสุดท้ายครับด้านมืดมีด้านสว่างด้านสว่างก็มีด้านมืดนะครับลองเทิมเอฟเฟกต์ของอินเฮลสเตียรอยด์เราเอนดอร์ที่มีการใช้สเตียรอยด์อย่างต่อเนื่องนะครับเราต้องมีการประเมินในเรื่องของลองเทิมคอนซิเควนซ์ของตัวสเตียรอยด์เช่นการประเมินในเรื่องของออสโซพอราซิสการประเมินในเรื่องของกอโคมาแล้วก็ HPX ซิสในใครที่ได้รับไฮโดสสเตียรอยด์และแนะนำให้ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีการใช้สเตียรอยด์ในขนาดสูงเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้ว8แชปเตอร์หรือแชปเตอร์สุดท้ายครับ9องค์ประกอบสิ่งที่สำคัญ Doctor Patient Relationship เป็นสิ่งที่จีน่าได้ endorse นะครับเราเชื่อเสมอว่าความสัมพันธ์ของแพทย์กับผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับเริ่มห่างไกลกันเพราะว่าเรามี telemedicine แต่เราสามารถทำให้ใกล้กันได้โดยการพูดมากขึ้น we speak more นะครับแล้วก็ we act more เพราะฉะนั้นปัญหาคือว่าในสิ่งที่เกิดขึ้น key information อะไรที่สำคัญบ้างเราได้แนะนำในเรื่องการประเมินในเรื่องของแอสมาในเรื่องการ treatment ในเรื่องของ adverse effect ของการ treatment และที่สำคัญเป็นเรื่องของ asthma action plan จะสามารถดาวน์โหลด QR code ได้นะครับและที่สำคัญนะครับเรามีวิดิทัศน์นะครับซึ่งเป็นการสอนในเรื่องการใช้ยาพ่น devices ประเทศไทยมี devices ทั้งหมด20ชนิดครับอาจารย์ต้องขอบคุณจันจิรวัฒน์นะครับสิ่งที่ยากที่สุดคือว่า how to make it easy make it become visibleก็คือทำให้เป็นวิดิทัศน์นะครับอาจจะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับในจุดนี้นะครับรวมทั้งคำแนะนำในเรื่องของการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ในปัจจุบันเราเจอ PM 2.5 จากข้อมูลของทางการแพทย์ไทยนะครับเราจะอยู่กับ PM 2.5 ปีอีกนานมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องการคลีนแอร์แต่เราปัญหาคือเราต้องใส่แมสแต่เราต้องระวังในเรื่องของไวรัสเซสแล้วก็ในเรื่องของโพลูแตนนะครับผมสุดท้ายครับโควิด-19เป็นสิ่งที่เราถามว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเปลี่ยนให้จากแพนเดมิกเป็นเอนเดมิกแต่สิ่งที่ปัจจุบันก็คือว่าเราต้องอยู่กับโควิดไปเรื่อยๆเหมือนที่เราต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นแอสมาไดอะบีติสไฮบลัดเพรสเชอร์ฮาร์ทเฟลียในสถานการณ์ที่มีปัญหาเรื่องโควิดแพนเดมิกสิ่งที่สำคัญนะครับคำแนะนำจะมีทั้งหมดอยู่5ข้อก็คือว่า1เราต้องบอกว่าแอสมานั้นไม่มีหลักฐานว่าทำให้เพิ่มความเสี่ยงการเป็นเรื่องโควิด -19 แล้วก็ recommend ให้มีการ continue treatment ทั้ง regular inhaled steroid รวมทั้งในเรื่องของ non-steroid therapy นะครับมีคนหลายคนถามว่าในยุคโควิด -19 เรา nebulization ได้ไหมเราเรียนรู้กับมันประมาณ 2-3 ปีนะครับจริงๆให้หลายคนที่มา ER เนี่ยไม่สามารถที่ใช้ M-Debox spacer ได้นะครับทางสมาคมก็ได้ concern ในเรื่องนี้ว่าถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ใช้ได้แต่ขอใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับหรือพิจารณาในเรื่องของ Endobox Spacer ถ้าผู้ป่วยสามารถ Tolerate ได้อันนี้ก็เป็น Case by Case ไม่ได้เป็นวิจิตรในแง่ของ Recommendation แต่ที่สำคัญนะครับต้องมีการพิจารณาในเรื่องของ Hand Hygiene แล้วก็ในเรื่องของตัวที่เป็น Personal Protective Equipment นะครับและที่สุดท้ายครับในเรื่องของ Spirometry นะครับเราเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังแนะนำในเรื่องของการตรวจนะครับแต่ต้องระวังในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องตรวจต้องมีการยืนยันผมเชื่อว่าทุกๆสถาบันพยายามจะกลับไปในเรื่องการเซตอัพการตรวจลังฟังก์ชันนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นการเลือกอัลเทอร์เนทีฟเช่นการวัดเรื่องของพีคโฟมิเตอร์นะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับสิ่งที่เราได้ทำงานร่วมกันมานะครับก็คือในเรื่องของไทแอสมาครับคอลซิลซึ่งเป็นต้องยอมรับเป็นไกด์ไลน์ที่ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารนะครับในเรื่องของตัวที่เป็น peer review journal เราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะครับเรามีจีน่านะครับ strategy เรามี NIH guideline British Thoracic Society guideline Spanish guideline นะครับจริงๆตัวเองเรียนภาษาสเปนมาต้องยอมว่าอ่านไกด์ไลน์ฉบับนี้ง่ายมากครับเพราะว่าอ่านได้2ภาษาครับผมแล้วก็ไทยแอสมาอะไรก็อ่านง่ายครับเพราะเป็น2ภาษาเหมือนกันครับทั้งหมดมีการ publish ใน peer review journal นะครับ step wise approach เรามีความแตกต่างกันแต่ทุกคนก็ยังมีการแนะนำ recommendation ในการ treatment ในเรื่องของตัวที่เป็นเรื่องของ steroid containing regimen นะครับและสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผมค่ะขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสำหรับไกด์ไลน์ปีนี้ก็ดูครบองค์มากค่ะเรามีเวลาเบรกมีเวลาสั้นๆประมาณ5นาทีค่ะหากมีผู้เข้าร่วมประชุมคนไหนมีคำถามค่ะสามารถสักถามได้ช่วงสั้นๆนี้ค่ะโอเคครับ
ครับก็เป็นไกด์ไลน์ที่สวยงามนะครับแล้วก็สั้นนะครับแล้วก็ใช้ง่ายได้จะคือมันได้ครอบคลุมหมดทุกมิตินะครับแต่สั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นไกด์ไลน์ที่สามารถแอพพลายได้ในประเทศไทยนะครับก็ขอชื่นชมว่าทำได้ดีมากครับปีนี้ครับ